วันนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเลยครับผมก็อยากได้เห็นว่ามีขบวนมังกรแบบว่าตระการตาเต็มไปหมดวันนี้5ตัวตัวที่เด่นที่สุดคือตัวสีชมพูตัวนี้วันนี้มันเป็นธีมแบบสีทองเป็นแบบตัวแทนแห่งความเวลความแบบมั่งคั่งเขาจะเป็นรักเวลเฮลเนอร์เพราะเราไม่มีความรักไงเขาเลยไม่ให้เราแบบดีเซนเนอร์ความรักความรู้สึกของเราเป็นยังไงกับการได้มาร่วมงานกับจิตกาลังคิงพาวเวอร์ดีใจครับผมดีใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมงานทางคิงพาวเวอร์ครับก็รู้สึกว่ากลับมาทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคิงพาวเวอร์เสมอครับผมก็ปังขึ้นปังขึ้นทุกปีกลับมาทุกครั้งเชิญชวนปังขึ้นปีเหมือนกันนะสไตล์เป็นคนออกแบบเราไม่รู้เรื่องมันแบบได้กว่านี้ไหมมันได้สิบลูกสิบแฟนโทรไปเลยค่ะฝากงานหน่อยครับได้ครับผมเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับงานนะครับ Chinese New Year Power Your Luck Power Your Luck นะครับของทาง King Power นะครับ13วันติดกันเลยนะครับประมาณที่นี่ได้เลยครับที่ King Power ครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวบอกเมื่อกี้บอกไม่มีความรักอะไรนะแต่บิวกิ้งก็บอกเขารอให้เราไปนัดเขาบอกว่าเขาว่าเคลียร์คิวเพื่อเราแต่เขาไม่บอกว่าไม่รู้ว่าโคโบจะว่างหรือเปล่าบิวกิ้งอยู่ไหนใช่แล้วบิวกิ้งอยู่ไหนทำไมไม่มางานนี้เหงาไหมเหงาไหมเวลาเขาไม่มางานอะไรเงี้ยอะไรนะเวลาเขาไม่มาด้วยเหงาไหมเหงานิดนึงก็เหงานิดนึงครับผมแต่ว่ามีแบบพี่เจพี่เหนิร์ดพี่เวียนอะไรเงี้ยรู้จักเขาบอกเขาไม่กล้าออกงานกับเราเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราอะเป็น global จะมีเวลาให้เขาหรือเปล่าเราเป็น global เขาเป็น universe เขาไม่อยู่แล้วบนโลกใบนี้เขาลอยแล้วแต่ล่าสุดเขารู้เองว่าแต่เป็นมดงานนะเราเป็นมดงานพญานะเขาเป็นมดงานเราเป็นมดงานพญาเราเป็นพญาพื้นวันนี้เป็นสีเหลืองเขาบอกเขาทำงานหนักเพื่อหาของขวัญให้เราอะไรเงี้ยหน่ายขอหน่อยทีนี้ที่ King Power มีของขวัญให้เลยสิเล็งชิ้นไหนถูกใจชิ้นไหนเวลาอะไรนะครับเล็งชิ้นไหนถูกใจชิ้นไหนเป็นช็อปข้างหน้าสีไหนอยากได้เลยอยากได้อะไรอยากได้วาเลนไทน์จับมือหน่อยเครื่องประดับใดๆยังว่างอยู่ยังว่างขาดอะไรอยู่ขาดเนื้อเสริมขาดอะไรอยู่มันระคายผิวทาชิ้นไหนเป็นเศษนะครับสีไหนสีแดงสีเขียวสีดำสีฟ้าวาเลนไทน์นี้ครับของขวัญครับวาเลนไทน์นี้ของขวัญของขวัญวันวาเลนไทน์นี้เป็นความรักที่พิมให้แฟนๆยังไม่มีเลยยังไม่ได้คุยวันนี้วาเลนไทน์ว่างวันวาเลนไทน์ก็ยังว่างเสมอใช่เพราะว่างตรงคิวเขาเลยเขาก็ว่างเขาว่างเหมือนกันหรอใช่นัดกันหรือยังเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาเป็นมดงานอยู่เขาบอกว่าต้องทำงานเช้ากินข้าวทำงานที่ไหนขอราคาหน่อยเขาพูดว่าเขาไม่สามารถสู้พี่พีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เขางานเยอะกว่าพี่ครับเขาบอกว่าเราเป็นระดับยังไงเราสัมผัสมาแล้วเยอะยังไงเยอะจริงๆเขาเป็นแบบระดับยูนิเวอร์สเพราะฉะนั้นแบบจะเป็นบิลกินเหมือนกันไม่ได้แสดงว่าล่าสุดคือบัตรเขาก็โซเอาไปแล้วบัตรโซเอาแล้วผมก็ดีใจกับเขาด้วยครับสำหรับเป็นน่าจะเป็นทัวร์ต่างประเทศสำหรับคอนเสิร์ตเทมโปก็ดีใจกับเขาด้วยในฐานะแขกรับเชิญเราจะไปไหมไม่เห็นจะแบบเขาไม่เห็นจะทักมาเลยว่าแขกเชิญอ่ะพี่ไม่รู้เรื่องไงต้องทักใกล้วันต่อยังไงมันแบบมันต่างประเทศด้วยไงก็ไม่รู้สิถ้าไม่รีบล็อกคิวตอนนี้จะตอนไหนแล้วเราส่งมาสปอร์ตให้เขายังไงต้องจองตั๋วแล้วต้องตั๋วแล้วprivate jetเป็นขบวนเป็นคำว่าเทมโปดีใจแค่ไหนเพราะว่าเขาโซเอาเพียงแค่1นาทีดีใจครับมือเท่าไหร่นะครับมือย่างดีใจครับดีใจกับเขาด้วยครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจมามันก็แบบส่งผลนะครับแบบว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนทุกครั้งแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากมาเจอเขาอยู่แล้วก็เราในฐานะที่แบบเราก็อยู่มันมาตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ภูมิใจในตัวเขามากเขาทักมาหาแบบว่ามันโซเอามันน่า2นาทีเลยเขาบล็อกไลน์ไปแล้วพี่ทำไมเขาบล็อกเราล่ะแต่จริงไม่บล็อกไงอ๋อเขายังทำไมเขาบล็อกไลน์เราอ่ะทำไมเขาบล็อกไลน์เราอ่ะเขาไม่สนใจเฮียน้อยใจไหมน้อยใจไหมน้อยใจไหมเพราะว่าในแต่ละปีต้องเข้าชิงคู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็แอคติ้งเหมือนกันเขาแอคติ้งใหญ่แล้วหรอปีนี้ใหญ่กว่าเดิมมันปีใหม่แล้วหลายปีใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่า New Year จริงเจอกันสงกรานต์เขาบล็อกไลน์น้อยใจยังไงเวลาน้อยใจเวลาเขาบล็อกไลน์น้อยใจยังไงเขาไม่ได้บล็อกหรอกคุณเล่นก็แบบว่าก็คุยกันอย่างเงี้ยทีนี้คัดพอเราเพิ่มไหมเราเป็นระดับโกลบอลสตาร์แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแน่นอนเราก็จะหยิ่งขึ้นเรียกก็จะไม่หักถ้าเขาเชิญเราไปเป็นแขกรับเชิญเราจะต้องคิดค่าตัวเป็นยังไงเป็น US ดอลลาร์
ส่งถ่ายคลิปนี้เออเขาบอกว่าปีนี้เราเป็นคนใหม่มาจะเช็คมาก็ได้ก็ยังพอว่างอยู่หรือว่าตกปากรับคำไปแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะยังแบบว่ายังไม่ตกปากรับคำเลยถ้าในพาร์ทของเราด้วยความที่เราโตกับเขาเราอยากไปเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จตรงนี้กับเขาก็ยอดได้นะครับผมก็ดีใจจริงๆแบบว่าจะชวนไม่ชวนก็ได้จริงๆเราก็ยินดีกับเขาอยู่แล้วครับผมดูความสำเร็จของเขาครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเวทีที่ไทยต่างประเทศก็ติดตามรอดูอยู่ตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอดก็มีครับไม่มีใครเล่นด้วยกับมันมีครับก็เดี๋ยวมีก็จะทยอยปล่อยแล้วอย่างเรื่องผลงานที่นอกจากแฟนนี้มันมีการแสดงที่เราปีที่แล้วออกมีแน่ก็มีใกล้ยังใกล้เปิดยังใกล้ยังใกล้พูดมาคุยอยู่คุยอยู่ครับผมก็ไกลมากๆแล้วครับไม่มีพี่รู้เลยไม่รู้เรื่องไงเพราะว่าวันนี้แบบโอ้ยมังกรกระปิงอะไรแต่ว่าผลงานการแสดงคู่ปีนี้ดูแน่นอนเอาแค่พยักหน้าให้รอติดตามเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แสดงว่าเรามีความพร้อมพร้อมอ้าวทำไมอยู่ดีไม่เป็นคนไทยพูดไปเรื่อยแล้ววะพร้อมพร้อมมากที่พร้อมมาตั้งแต่เกิดอะไรนะครับงานเร็วๆนี้ที่สามารถบอกได้ก็จะมีเพลงปล่อยครับก็ประมาณช่วงต้นสัปดาห์ครับผมต้นเดือนมีนาก็จะปล่อยเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งถ่าย MV เสร็จไปแซ่บมากให้อีนี้ให้มีคนนี้คือใครให้วี15คนโอ้โหอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงไหมพี่ณเดชน์เขาบอกว่าเรายังไม่ติดต่อพี่ณเดชน์อ่ะโกหกอ่ะขอโทษนะโกหกผิดศีลนะคะพี่ณเดชน์สรุปให้เอกเองใครเหลือก็ไม่บอกไม่ได้หรือไม่เซอร์ไพรส์ครับผมเก็บไว้เป็นความลับก่อนก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ใหม่ที่สุดละกันนะครับว่าเราไม่เคยทำอะไรแนวนี้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ได้มาทำแบบเพลงประมาณนี้นะครับแต่ปล่อยเพลงใกล้ๆกันเวลาใกล้ๆกันเลยนะทั้งสองคนใช่ครับใช่ครับก็แต่ว่าของดูกินน่าจะปล่อยก่อนแล้วก็เป็นของที่ตามมาก็ต้องให้เขาปล่อยก่อนในที่เขาต้องปล่อยเพลงเขาจะไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วเราปล่อยเราก็ทัวร์ตามไม่รู้เหมือนกันก็รอดูบอกว่าเรื่องของคิวด้วยเรื่องสายคิวด้วยอะไรโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ